สวัสดีครับผมอาจารย์วิริยะรือชัยพาณิชย์ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนที่ไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในประเทศที่จะทำให้พวกเรามีทางของตนเป็นคนช่างคิดและติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ทั้ง3ามอย่างนี้มีความสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับตอนสมัยผมเด็กๆมีคนเก่งๆมากมายเลยเรียกพวกนี้ว่านักเรียนทีมชาติ เพราะอะไรรู้ไหมเอ่ยพระพวกนี้เป็นพวกที่ตั้งใจเรียนมากๆวันๆเอาแต่เรียนเรียนแล้วก็เรียนอาจารย์สอนสิบหกบทก็จดสิบหกบทอาา่านหนังสือก็อาา่านสิบหกบทแถมยังไม่พอเลิกเรียนไปตอนเย็นก็ไปกวดวิชาเรื่องเดิมๆที่เรียนไปกลับบ้านก็ไปอาา่านหนังสือสิบหกบทที่อาจารย์สอนพอสอบเด็กเหล่านี้ก็ทําได้เพราะอาจารย์เองก็ออกข้อสอบสิบหกบทนั่นแหละครับพอได้คะแนนเต็มๆใครๆเขาก็ชมว่าเก่งใช่ไหมหล่ะครับ ผมมารู้ตัวอีกทีตอนไหนรู้ไหมครับก็ตอนที่ไปเล่นไพ่กับเด็กหลังห้องนั่นแหละผมไม่ได้เก่งกว่าพวกนั้นเลยคนพวกนี้นะครับมันเก่งคนละอย่างกับที่เราท่องหนังสือจดจดที่อาจารย์สอนเลยเด็กพวกนี้นะครับพอเข้ามาในห้องสมองของพวกเขาก็จะคิดหาข้อมูลเลยเลยครับว่าเอวันนี้อาจารย์เช็คชื่อหรือเปล่าตอนจะสอบก็วางแผนแผนอะไรรู้ไหมครับก็วางแผนลอกข้อสอบแถมยังไม่พอยังทํางานกันเป็นทีมครับ คนนี้อยู่ด้านซ้ายคนนี้อยู่ด้านขวาคนนี้อยู่ด้านหน้าคนนี้อยู่ด้านหลังถ้าเคาะสองทีก็หมายถึงขอไข่นั่นไงยังคิดระบบการส่งสัญญาณอีกด้วยลึกล้ำจริงๆจากเรื่องราวที่เกิดข้างต้นผมเลยต้องคิดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ขึ้นมายัางไงละครับหลักสูตรที่ไม่ใช่การเรียนการสอนแบบเดิมๆที่ต้องมานั่งท่องนั่งจดเพื่อให้ทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม แต่จะเป็นหลักสูตรที่จะสร้างให้เด็กๆทุกคนเป็นผู้นำคิดเป็นและสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจด้วยหลักสูตรเจชาร์ J ครับผมมีเรื่องบางอย่างจะเล่าให้เด็กๆทุกคนฟังเด็กๆทุกคนคิดว่าทุกวันนี้ประเทศไทยของเรามันยากจนลงจริงหรือเปล่าผมเขาบอกว่าจริงครับ เดี๋ยวผมจะพาย้อนเวลาไปดูประเทศไทยสมัยเมื่อก่อนตามมาเลยครับนี่คือภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในภาคเหนือของเราครับถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีไม้สักเยอะที่สุดในโลกภาคใต้ของเราเองก็มีทรัพยากรแร่มากมายโดยเฉพาะดีบุกและที่เรารู้จักกันก็คือประเทศไทยของเราส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับคนไทยเก่งมากจริงๆ สมัยก่อนนะครับคนที่เรียนจบปริญญาตรีได้เงินเดือน1,400-1,500บาทเหมือนจะเล็กน้อยในปัจจุบันแต่รู้ไหมครับเงินเดือนเท่านี้สามารถซื้อทองได้4บาทเชีนะคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันก็เกือบ100,000บาทนะคิดดูสิแล้วทุกวันนี้คนจบปริญญาตรีได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทไม่สามารถซื้อทองได้เลยเด็กๆหลายคนอาจจะบอกว่าประเทศอื่นๆมันก็จนลงเพราะทองแพงขึ้น ผมว่าไม่จริงหรอกครับเดี๋ยวผมจะพาบินไปดูประเทศประเทศหนึ่งไปกันเลยที่นี่ประเทศสิงคโปร์ครับเป็นประเทศที่เล็กมากเล็กเท่าๆกับจังหวัดนนทบุรีเลยครับที่นี่มีประชากรประมาณสองล้านกว่าคนเองไม่มีน้ําจืดเพียงพอให้กับคนดื่มน้ําทั้งประเทศไม่มีป่าไม้เยอะแยะเหมือนบ้านเราแล้วทาไมประเทศเขาถึงเจริญมากมายเพราะสิ่งที่เขาพัฒนาคือคนด้วยการศึกษาครับ ที่นี่เขาสอนให้คนไม่โกงทำไมเขาไม่กล้าทิ้งขยะเรี่ยราดไม่ใช่เพราะเขากลัวตำรวจจับหรอกนะครับเพราะการศึกษานี่แหละครับทำให้เขารู้หน้าที่รู้จักความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์นี่แหละครับทำให้ประเทศเขาร่ำรวยกว่าบ้านเราสิบเท่าเฉยนะกลับมามองที่บ้านเราคืออะไรครับคนจบปริญญาตรีเยอะๆทำให้คนจบปริญญาตรีล้นประเทศเลยแหละครับจบมาก็ตกงานเพราะตำแหน่งงานมันน้อยกว่าคนทำงานยังไงละครับเด็กๆ ทำยังไงไม่ให้เราตกงานล่ะครับก็ด้วยหลักสูตรเจชาร์ปนี่แหละครับที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กๆก,กลายเป็นคนที่มีความสามารถทำยังไงล่ะครับ 1. จะช่วยสอนให้เรามีทางของตัวเองรู้จักตัวเองและจะเดินทางไปในทางที่เราอยากจะเป็น 2. ต้องเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์คิดได้คิดเป็นมีความคิดเชิงบวกหลากหลาย และหลักสูตรนี้จะช่วยสอนให้เด็กๆคิดอย่างชาญฉลาดด้วยนะครับ 3. ที่สำคัญที่สุดเราต้องสื่อสารกับคนอื่นได้พอคิดก็ต้องบอกให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยเช่นกันและความสามารถในการสื่อสารนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำอาชีพในอนาคตของเด็กๆทุกคนเอาละครับมารู้จักผมกันแล้วพร้อมจะเริ่มหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขกันนะครับสวัสดีครับ